สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการธรรมานุศาสตร์ก็เป็นวาระโอกาสของกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาฐานอากาศซึ่งได้รับภาระหน้าที่ในการที่มาพูดคุยกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้กับผมนาวาอากาศเอกกฤษณพลปราบพานอนุศาสนาจารย์อาวุโสกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาฐานอากาศกลับมาพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมและท่านฟังที่เคารพอีกครั้งหนึ่งนะครับพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่มีมาแต่ดั้งเดิมจนมีคนที่เขากล่าวไว้ว่าพระพุทธศาสนาข้าล้ำเลิศประเสริฐยิ่งเป็นสัจจริงทุกท่านอย่าวางเฉยเมื่อพบแล้วรัตนะอย่าละเลยมัวเฉยเมยหมดโอกาสพลาดของดีเพราะนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้พบของดีสิ่งที่ดีๆเราก็ให้รู้จักเก็บเกี่ยวเอาโอกาสนั้นๆไปวันนี้เราก็กลับมาคุยกันเพื่อให้โอกาสทั้งผู้ชมและทั้งผู้ฟังมาพูดคุยกันเพื่อแนะนำแนะแนวหรือนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับมาคุยกันสนทนากันได้เชิญผู้ร่วมรายการนะครับท่านอาจารย์มาคุยกันด้วย2ท่านด้วยกันเพื่อแสดงทัศนะหรือแบบอย่างอะไรที่มีดีๆแล้วก็มาคุยกันนำความดีมาเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางนะครับวันนี้ท่านแรกที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้พบกับท่านก่อนแล้วเราจะมาเปิดประเด็นในการจะคุยกันท่านเป็นอนุศาสนาจารย์อยู่ที่กองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาฐานอากาศท่านจบปริญญาธรรม7ประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับรุ่นที่45ในส่วนของกองทัพอากาศท่านผู้นี้ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแม้จะเป็นอนุศาสนาจารย์น้องใหม่ของกองทัพอากาศก็ตามท่านจบหลักสูตรทหารชั้นผู้ขมวดรุ่นที่72หลักสูตรทหารกำลังพลรุ่นที่27และก็หลักสูตรครูทหารรุ่นที่46และที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านยังจบในโครงการฝึกครอบบาโกที่ผ่านมาซึ่งเป็นการฝึกร่วมระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกากับกองทัพไทยท่านนั่งอยู่ข้างผมนี่นะครับท่านเรืออากาศเอกสมเด็จสวัสดิ์นอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์นะครับสวัสดีครับและก็ท่านที่2ที่จะแนะนำกับท่านผู้ชมนิดนึงก่อนท่านนี้ก็เป็นอนุศาสนาจารย์อยู่ที่ทำงานที่กองอนุศาสนาจารย์กรมศึกษาฐานอากาศเหมือนกันนะครับท่านจบเป็นปริญญาธรรม4ประโยคนะครับเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมแล้วก็จบพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะครับส่วนในเมื่อรับราชการแล้วท่านก็เรียนทหารชั้นผู้ขมวดจากกองทัพอากาศจบทหารชั้นผู้ขมวดรุ่นที่79แล้วก็เป็นครูสอนในหลักสูตรของกองทัพอากาศในหน่วยต่างๆท่านผู้นี้ก็คือท่านเรืออากาศตรีอานนท์อินเถื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สมเด็จแล้วก็ท่านอาจารย์อานนท์นะฮะวันนี้ยินดีที่เรามาร่วมคุยกันในรายการธรรมานุศาสตร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาครับผมถามท่านอาจารย์สมเด็จก่อนรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับท่านอาจารย์ครับตื่นเต้นแต่ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับในการเผยแพร่กิจการข่าวสารด้านพระศาสนาครับผมครับผมอาจารย์นนท์นะฮะครับก็ตื่นเต้นเหมือนอาจารย์สมเด็จครับคือมาครั้งแรกแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปกติเราทำงานอยู่แค่ข้างในครับแต่ว่ามีโอกาสได้เอาสิ่งที่ดีๆมาเผยแพร่วันนี้ก็ดีใจมากเรามาคุยกันเนาะเพราะว่าหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์เราอะหลักๆแล้วก็คือการเผยแผ่ครับคำสอนแล้วพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักบินบินบาทเดี๋ยวเขาบอกพูดทางอากาศปุ๊บเนี่ยเขาบอกเคยขับเครื่องบินไหมครับเคยแต่วิ่งขับแต่ไม่เคยขับจริงๆเรามาอยู่ในวงการของอนุศาสนาจารย์เนี่ยอย่างที่สมมติท่านอาจารย์ที่เราใส่แขนสีเหลืองนะครับก็เป็นมันมีระเบียบในการใช้ครับเรื่องของอนุศาสนาจารย์ถามท่านอาจารย์สมเด็จนิดนึงพอดีบังเอิญพบถึงอนุศาสนาจารย์เนี่ยได้ข่าวว่ากองทัพอากาศเราก็
ในวงการหรือว่าหน่วยอนุสาสน์อาจารย์เรามีอายุกี่ปีนะครับตอนนี้80ปีครับท่านอาจารย์ครับ80ปีครับผมแก่แล้วนะครับผมแก่แล้วครับมันมีขออนุญาตท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมทั้งผมก็อยากจะรู้เพิ่มเติมแล้วก็ทางท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอาจจะได้รู้เพิ่มเติมว่าอนุสาสน์อาจารย์เนี่ยคือใครทำอะไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างอนุสาสนาจารย์ก็คือผู้ที่มีหน้าที่อบรมเผยแพร่ศีลธรรมให้กับข้าราชการทหารนะครับแล้วก็ลูกจ้างครอบครัวแล้วก็รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาทางใจให้กับข้าราชการด้วยนะครับผมอันนี้คือในส่วนของงานอนุสาสนาจารย์นะครับผมท่านอาจารย์อนันต์เข้ามากี่ปีแล้วนะครับผมเพิ่งจะว่าเป็นน้องใหม่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นคนล่าสุดเพิ่งบรรจุเมื่อปี2559ครับตอนนี้ก็ปีกว่าๆแล้วครับโอ้ยังโชคดีนะแล้วมันอยู่ในวงการ80ปีครับแล้วท่านอาจารย์อนันต์นี่ทางได้ข่าวทางเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำหนังสือใช่ครับ80ปีของซึ่งจะครบเมื่อ8วันที่6กรกฎาคมใช่ครับนะ25ของรับประกาศเรานี้นะท่านอาจารย์ปฐมอนุสาสน์อาจารย์กองทัพอากาศของเราคือท่านขุนเวียนวีรธรรมท่านอาจารย์ขุนเวียนวีรธรรมนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นปฐมใช่ครับผมอนุสาสน์อาจารย์ครับครับน่าสนใจประเด็นของเราหลักๆอนุสาสน์อาจารย์ก็คือ1เป็นที่ปรึกษาครับผมเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเป็นหมอก็เหมือนหมอรักษาใจครับหมอรักษาใจเป็นที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพทางใจนะชอบมากเลยคำนี้นะผมเข้ามาผมก็รู้สึกชอบคำนี้มากใช่ครับสุดยอดทางใจครับถือว่าเป็นงานที่กำลังเป็นประเด็นหลักในการที่เราจะทำให้กับสังคมครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ประชาชนบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าอาจจะมีความเครียดทางใจอะไรเงี้ยครับผมเราก็สามารถที่จะไปนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปชี้แจงให้กับเขาได้รับทราบครับผมคนคิดจะฆ่าตัวตายครับใช่ครับคือเวลาที่เราดูแลส่วนมากเนี่ยคนเราตื่นมาเนี่ยเราดูแลร่างกายอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าดูแลเรื่องเครื่องเสื้อผ้าหน้าผมแต่ว่าเรื่องของใจเนี่ยน้อยคนที่จะมีเวลาในการดูแลรักษาซึ่งกองอนุสาสนาจารย์เราก็มีภารกิจในการอบรมเผยแผ่เนี่ยซึ่งใน1สัปดาห์อย่างเช่นการอบรมเนี่ย1สัปดาห์จะมีสักครั้งนึงจริงๆก็ยังถือว่าน้อยนะครับในเรื่องของการดูแลทางใจนะครับใจนะดูแลรักษาหัวใจครับผมนะใจมันเปราะบางถ้าเราใช้ธรรมะที่เป็นวัคซีนทำให้จิตใจมันเข้มแข็งโรคซึมเศร้าก็จะหายไปนี่ใช่ไหมใช่ครับผมคนที่คิดจะฆ่าตัวตายถ้าเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมชาติมันก็จะลดลงน่าสนใจนะณปัจจุบันนี้ทางกองอนุสาสนาจารย์ก็มีการทำงานเชิงรุกกับท่านอาจารย์ครับครับก็มีการไปพูดคุยกับข้าราชการมาเป็นการส่วนตัวครับพร้อมที่จะรับฟังปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็เขาสนใจเขาสงสัยธรรมะข้อไหนสนใจธรรมะข้อไหนเขาปรึกษาเราได้ทันทีครับผมเขาก็จะมีฟีดแบ็กทันทีว่ามีความสุขมากขึ้นครับท่านอาจารย์ครับครับผมอันนี้เอารูปแบบมาจากการฝึกเข้ามาโกล่าสุดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปปฏิบัติจริงนะครับท่านอาจารย์ครับเขารู้สึกว่าได้ผลดีมากครับผมเพราะว่าได้ทราบข่าวว่าการปฏิบัติงานของอนุสาสน์อาจารย์ของฐานอเมริกาเขาทำกันในเชิงรุกครับท่านผู้ชมครับทำแบบคือไม่ต้องไปจัดคอร์สอบรมแต่ว่ามันเหมือนจิตแพทย์นะเมื่อมีปัญหาหรือสงสัยเนี่ยเข้ามาถามหรือเราเองก็เหมือนกันเวลาจะสอนธรรมะสอนปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องไปตั้งกลุ่มหรือเห็นใครสนใจพูดคุยธรรมะ กันได้เลยนะนี่คือวิธีการเชิงลูกอย่างนึงทีนี้พูดถึงมันเครือข่ายของศาสนาของเราเนี่ยสอนให้คนทำความดีในช่วงนี้อีกไม่กี่อาทิตย์นะอีกสัปดาห์หน้าจะเป็นงานที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของเราใช่ครับเขาเรียกว่าวันวิสาขบูชาวิสาขบูชานะครับวิสาขบูชาถ้าอาจารย์นนท์ลองเล่าความสำคัญให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทบทวนนะทบทวนผมเชื่อว่าแต่หลายคนคงจะคุยมาบ้างแล้วนะฮะถ้าอาจารย์นนท์มีอะไรเพิ่มเติมให้พี่น้องเราฟังสำหรับวันวิสาขบูชาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญในทางพุทธศาสนานะครับ1ปีเนี่ยจะมีวันสำคัญเนี่ย4วันนะครับเริ่มจากวันมาฆบูชานะครับแล้วก็วันครั้งที่2นี่ก็เป็นวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญ15ค่ําเดือน6ของทุกปีนะครับวันวิสาขบูชานะครับประวัติคร่าวๆก็เป็นวันที่คล้ายวันประสูติตรัสรู้นะครับป
รินิพพานนะนอกจากตรัสรู้แล้วมีแสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับบางคนเข้าใจว่าเป็นวันเดียวกันนะประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นวันที่คนละวันคนละรอบคนละรอบเลยครับอาจจะเป็นวันเดียวกันแต่คนละรอบปีครับแต่ตรงกับวัน15ค่ําเดือน6ถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานก็คือเป็นวันเกิดของพระพุทธนั่นเองนะครับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นครับครับนี่วิสาขะใช่ครับวิสาขะแปลว่าวันเดือน6เดือน6วิสาขะเป็นเดือน6วิสาขบูชาพุทธมีการบูชาในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6ครับนะของเราทางประเทศเราก็ถือเป็นโชคดีเนาะโชคดีครับที่มีพระพุทธศาสนาแม้จะไม่ได้ถูกบัญญัติให้เป็นศาสนาประจำชาติแต่เด่นประทับใจพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงตรัสว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมาช้านานนะมาช้านานเราก็โชคดีได้มาทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาพูดถึงโชคดีที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็ศาสนาพุทธเนี่ยเกิดที่อินเดียนะครับอินเดียแต่ว่าได้มาเจริญเติบโตในประเทศไทยเราด้วยนะครับก็ตรงนี้แหละที่ว่าเป็นความโชคดีนะถ้าไม่มีคนนำมาเผยแผ่ก็เราก็อาจจะไม่รู้จักพระพุทธศาสนานะครับและเฉพาะอย่างยิ่งที่เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะอาจารย์นนท์อาจารย์สมเด็จที่เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่ศาสนาที่ว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาครับนะเราก็ได้มีโอกาสโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณท่านได้เมตตานะเมตตาอนุศาสนาจารย์ให้ได้มีโอกาสมาทำงานเพื่อพระศาสนาผ่านทางเครือข่ายผ่านทางสื่อเนี่ยถือว่าต้องตื่นนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่สำคัญต้องกราบขอบคุณในความเมตตาของหลวงพ่อนะฮะใช่ครับผมทีนี้วันไว้วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกใช่ไหมฮะบอกว่าท่านอาจารย์สมเด็จลองแนะนำหรือลองพูดถึงว่าโดยหลักอยากหลักใหญ่ใจความที่เขาว่าเราควรจะทำยังไงให้ในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่ดีครับผมก็สามารถเริ่มได้ตั้งแต่การเวียนเทียนนะครับผมเวียนเทียนก็หมายถึงว่าเป็นการแสดงความเคารพครับต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นการเรียกว่าเวลาที่เราเวียนเทียนแล้วก็นึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครับครับผมแล้วก็ต่อมาก็ไปอาจจะเป็นการปฏิบัติธรรมครับไหว้พระสวดมนต์นะฮะก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ยกย่องการปฏิบัติบูชาถวายเป็นถวายแด่พระองค์นะครับผมย้อนเท้าความถึงเรื่องวันวิสาขบูชาเนี่ยที่ผมเคยไปโครงการเข้าประโกมานะครับครับท่านอนุศาสนาจารย์กองทัพอเมริกาท่านเรือเอกอรุณศรีดาเนี่ยท่านก็จะมาที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับผมมาร่วมโครงการนี้ถือว่าเป็นคนไทยใช่ไหมครับเป็นคนไทยครับที่ไปเป็นอนุศาสนาจารย์ที่อเมริกาครับครับครับท่านก็ให้ความสำคัญ แล้วก็คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือว่ากำลังบูมอยู่ในอเมริกานะครับครับท่านอาจารย์อรุณก็แจ้งมาว่าหลักสูตรอานาปานสติเนี่ยถือว่าเป็นคำสอนที่คลายเครียดคลายทุกข์ให้กับทหารที่นั่นนะครับครับครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีครับผมเรื่องนี้ครับของเราก็มีนะหลักสูตรอานาปานสติโดยเฉพาะที่กองอนุสาสนาจารย์ของเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะปฏิบัติธรรมสัญจรไปไหว้พระแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำสมาธิกันครับผมแล้วก็ยังมีหลักสูตรอะไรนะปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีครับผมใช่ไหมฮะปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีปีละ2ครั้ง3ครั้งโดยประมาณซึ่งเราก็ไปอยู่ที่วัดส่วนใหญ่จะเป็นวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมโมลีที่วัดตันเอนมันมีสองที่นะที่วัดตันเอ เองกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมโมลีที่ปากช่องแล้วก็มีจัดในกองอนุศาสนาจารย์ด้วยครับดีนะเดี๋ยวมีว่าไหนมีโอกาสก็ถ้ากองอนุศาสนาจารย์จัดวันไหนนะฮะก็ฝากท่านผู้ชมท่านฟังที่เป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของกองทัพอากาศหรือเป็นส่วนของประชาชนทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรมครับผมและกองอนุศาสนาก็มีสวดมนต์ทุกวันพระนะครับท่านอาจารย์ทุกวันพระใช่ไหมครับผมวันพระสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นพื้นฐานเลยนะครับมีข้าราชการในกรมยุทธศึกษาสถานการใช่ครับแล้วก็โดนส่วนอื่นๆมาด้วยใช่ครับผมครับสวดมนต์ทำสมาธิก็ทุกคนก็มีความสุขครับที่ได้ปฏิบัติตามขออนุญาตท่านอาจารย์อนุนท์อาจารย์สมเด็จนะฮะครับผมเมื่อวานผมไปกราบหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพเมธาพรครับผมเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมยุทธ
ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านเพิ่งอ่านใน YouTube หรืออ่านในรายการท่านบอกคนรัสเซียครับอายุ100กว่าปีครับผมเขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขเขาบอกทำไมไม่มีความสุขทั้งถ้ามีเงินมีฐานะเพราะว่าใจมันไม่ปล่อยวางครับผมคืออาจจะไม่ได้ศึกษาเรียนหนังสือมาก่อนครับแล้วท่านก็เล่าอีกเรื่องนึงว่าที่อเมริกามีวัดของเราอ่ะถ้าไทยเราไปซื้อที่แห่งหนึ่ง สร้างวัดแต่บังเอิญว่าที่ตัวเนี้ยเป็นที่ของแม่ชีเทเรซาเคยได้ยินนะฮะครับผมพอพระองค์ไหนหรือพระรูปใดที่ไปอยู่แล้วเนี่ยไม่สวดมนต์ไม่ปฏิบัติธรรมอาจจะเผลอไปครับผมจะมีแม่ชีเทเรซามาปรากฏให้เห็นในสมาธิหรือไม่ถ้าหลับอยู่ก็ไปเขาฝันหรือไม่ถ้านอนหลับอยู่ก็ไปกระตุกขาเลยเนี่ยก็คุยกันนี่คืออนุภาพของธรรมถ้าตั้งใจทำมองแล้วเป็นอนุภาพของธรรมวันนั้นวันท่านผู้ชมวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์สมเด็จและท่านอาจารย์อนนท์ทั้งสองท่านที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยมอบฝากก็คือกิจกรรมหลักเราทำการบูชาพระพุทธเจ้า2อย่างครับครับคือการบูชาด้วยอามิตรดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนเทียนกันครับผมแล้วก็การบูชาด้วยการปฏิบัตินะการสมาทานศีลรักษาศีลครับผมในวันมาฆบูชาโทษนะวันวิสาขบูชาวิสาขบูชาเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นประโยชน์นะฮะอันนั้นเราคุยกันเรื่องวันสำคัญของเราคุยกันค่อยๆคุยกันไปนะเรามีเวลาคุยกันพอสมควรใช่ครับนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นร่มเงาให้เกิดความสงบ ความร่มเย็นในคำที่เขาบอกว่าร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาจร่มเงาญาติเย็นสบายใครเงียบเหงาร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นก้าวเคราะห์คุกอยู่ทุกยามเนี่ยเราอาศัยหลักของพระพุทธศาสนาผมอยากจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ทั้งสองเลยช่วยกันแนะนำการสร้างความร่มเย็นให้กับประเทศไทยนะครับมีความรู้สึกว่าหลายๆคนนะบอกว่าประเทศเรามันร้อนไม่ใช่อากาศร้อนนะมันร้อนภายในครับหลักธรรมะบางอย่างที่อยากจะช่วยให้ใจมันเย็นลงสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติรักกันอย่างงี้นะฮะมันมีอะไรพอที่อาจารย์จะแนะนำได้ไหมอาจารย์อะไรกันก็ได้ครับอาจารย์นกก่อนเลยครับผมพูดถึงเรื่องของความสมานฉันท์หรือว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดความปรองดองหรือว่าสามัคคีนะครับก็ตรงกับหัวข้อที่ผมเคยสอบเข้าบรรจุเป็นอนุสาสนสถานกองทัพอากาศพอดีนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนั้นพูดดีหรือไม่ดีเขาเลยจะโดนสอบปีไหนปี2559 2559 59แล้วก็เอาเรื่องนี้เข้ามาสอบสอบบรรยายไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เข้ามาสอบเพราะว่าเขากำหนดหัวข้อนี้พอดีเป็นการบรรยายแบบว่าสร้างหัวข้อล่วงหน้าครับผมงั้นเชิญต่อครับก็หลักที่นำมาจริงๆแล้วเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์เนี่ยประทานให้กับพระภิกษุสามเณรที่ว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยที่เราเรียกว่าหลักสารานิยธรรมครับนะครับซึ่งทำเป็นที่ตั้งแห่งให้ระลึกถึงกันและกันเหมาะสำหรับคนที่อยู่จำนวนมากหรือว่าเป็นชุมชนเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะซึ่งจริงๆแล้วเป็นหลักสูตรของนักธรรมชั้นตีนี่แหละครับแต่ว่าบางทีเราไม่ค่อยได้จำเพราะเป็นธรรมะหมวด6นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด6ข้อเริ่มจาก3ข้อแรกเนี่ยนะให้ทำดีต่อกันทั้งกายวาจาและใจนะครับลองนึกถึงยุคปัจจุบันนี้ครับอาจารย์สมเด็จอาจารย์กฤษณพลครับคือคนเราเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยถ้าพูดจาดีต่อกันนะครับพูดจาดีต่อกันแล้วมีการกระทำทางกายที่ดีต่อกันก็คือมีสัมมาคารวะเนี่ยนะครับครับผมจริงๆมันมาจากข้างในนะครับก็คือมาจากใจนะเมตตาวจมโนกรรมเนี่ยนะครับคือถ้ามีใจที่ดีต่อกันเนี่ยการแสดงออกทางกายทางวาจาก็ดีต่อกันนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าเป็นยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กครับนะครับบางทีเราเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไวนะครับเมื่อเกิดขึ้นไวเนี่ยคนก็ตัดสินไวตัดสินไปเลยไม่เขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่าไม่ฟังอีล่าไข่อีลมครับเขาเรียกว่าสาร Facebook เนี่ยนะครับคือบางทีเราถ้าเราขาดสติในการที่จะพิจารณาหรือว่าไต่ตองก่อนว่าจริงๆแหล่งสื่อที่มาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริง มันตัดต่อหรือเปล่านะครับมันเกิดจากอีกฝ่ายนึงไม่ชอบอีกฝ่ายนึงเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคหรือว่าในฐานะคนกลางที่ดูเนี่ยผมว่าให้เราดูพิจารณาอย่างใคร่ควรดีกว่านะครับแล้วก็มีตั้งสตินะครับแล้วก็มีจิตใจที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็บางที
หลักที่เราจะพิมพ์ไปเนี่ย พิมพ์ไปด่าไปว่าเขาเนี่ยเราก็อาจจะลดละตรงนั้นได้นะครับนี่ก็การพิมพ์นี่ก็ถือเป็นการแสดงทางกายที่ไม่ดีแล้วนะครับผมนะแล้วก็มันผ่านเหมือนเป็นวาจาด้วยนะครับหลังจากนั้นอีก3ข้อเนี่ยเมื่อ3ข้ออีก3ข้อนี้ดีอยู่แล้วเนี่ยในส่วนต่อไปผมว่าไม่สำคัญมากนะครับในเรื่องของการแบ่งปันสรรปันส่วนในเรื่องของส่วนประโยชน์หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันการมีความเห็นไปในทำนองเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องสร้างหลักจิตของตัวเองก่อนเลยครับมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนครับการสร้างสมณฉันท์ใช่ไหมใช่ครับเราจะให้คนอื่นมารักเราใช่ครับเราก็ต้องรักเราแล้วก็รักคนอื่นก่อนใช่ครับให้ไม่ใช่ให้เขามารักเราก่อนครับคือ3ข้อแรกเนี่ยตนเองนะครับ3ข้อที่เหลือเนี่ยมันเป็นผลที่ตามมาคิดดีก่อนครับผมทำให้เราพูดดีออกไปครับใช่ครับแล้วก็ทำดีออกไปถูกต้องครับผมเนี่ยถ้าเกิดจิตอ่อนนะเราคุยกันถึงประเด็นเรื่องของการสร้างความสามัคคีในชุมชนแต่ยังไม่จบนะครับผมเดี๋ยวเรายังมีต่อเอาญาติก่อนจบเบรกแรกเนี่ยเมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยเมื่อเช้าเราไปงานท่านพลอากาศเอกเกษมอยู่สุขท่านเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่นะไปทำท่านทำบุญนะบุญในโอกาสที่ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะในชั้นสูงขึ้นท่านเป็นบุคคลที่จิตดีมากอายุจะ80แล้ววันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยถึงท่านนะเมื่อเช้าไปเจอมาแล้วเจอกับท่านหลายงานท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีมากแล้วจิตอ่อนโยนวาจาอ่อนโยนครับผมท่านใครมาท่านหาท่านนี่วาจาท่านสวัสดีขอบคุณอุ้ยขอบคุณน่ารักมากแล้วก็กายอ่อนโยนนี่ไงกายอ่อนโยนทำไมเมื่อเช้าก็คุยกับท่านอาจารย์นนท์ว่าเนี่ยคนสูงครับผมสมเด็จพระเทพท่านองค์เคยตรัสว่าคนที่จะเป็นยอดคนเนี่ยต้องอ่อนเหมือนกับยอดไม้ครับผมถ้าอ่อนอยู่ข้างบนถ้าแข็งๆอยู่ที่โคนแล้วก็หักง่ายครับผมดังนั้นท่านอาจารย์นนท์ได้กรุณาเล่าเรื่องของการสมานฉันท์หรือสร้างความสามัคคีในศูนย์ต้นก็คือจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาต่อกันเนี่ยไมตรีต่อกันเนี่ย คือความรักความอ่อนโยนแล้วมันจะทำให้เรามีวาจาที่นอบน้อมครับผมมีกิริยาที่นอบน้อมงามใบหน้าสมมุติคนค้าขายนะครับงามใบหน้าลูกค้าพอใจงามวาจาลูกค้าหลงไหลครับผมงามกิริยาลูกค้าบานตะไทครับผมเอาละท่านอาจารย์อนนท์ฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะเราจะมีค้างกันอยู่เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาคุยกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักก่อนครับครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับเรากลับมาคุยกันในรายการธรรมานุศาสตร์ในเบรก2นะครับในช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันกับท่านอาจารย์สมเด็จสวัสดนอกและท่านอาจารย์อนนท์อินเถื่อนซึ่งเป็นอนุศาสนาจารย์อยู่กองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศในเรื่องที่บอกเล่าสู่กันฟังก่อนเรื่องของภารกิจหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์ในกองทัพไทยนะไม่ใช่เฉพาะแต่กองทัพอากาศซึ่งหน้าที่หลักๆแล้วมีอยู่3อย่างนะก็คือเป็นที่ปรึกษาหลักธรรมเป็นผู้นำในการปฏิบัติศาสนพิธีและก็เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับกำลังคนของกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเราก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องของวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวันวิสาขบูชาซึ่งจะตรงกับวันอังคารที่29นะฮะเดือนพฤษภาคม2561นะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็เชิญชวนกันไปทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการเวียนเทียนทำบุญตักบาตรรักษาศีลในวันสำคัญแล้วก็ได้คุยกับท่านอาจารย์อนนท์อินเถื่อนนะครับเรือกาตรีอนนท์อินเถื่อนเรื่องของหลักในการสร้างความสมานฉันท์ให้กับคนในชาติในบ้านของเราเพราะว่าอากาศมันร้อนคนมันร้อนใจมันร้อนธรรมะเป็นเครื่องชโลมใจนะฮะเย็นอะไรก็ไม่เท่าร่มเงาวัดเย็นมานั่งให้ชุ่มชื่นรื่นหรรษา
เย็นละอองรถพระธรรมองค์สัมมานะฮะเย็นพฤกษาก็ไม่เท่าร่มเงาธรรมครับผมนะร่มเงาของพระธรรมเนี่ยยังมีค้างอยู่เพราะว่าท่านอาจารย์นนท์พูดถึงกายการจะทำพูดคิดต่อกันด้วยความรักคิดดีพูดดีทำดีต่อกันคิดดีพูดดีทำดีต่อกันก็ยังมีประเด็นสักอีก 2-3 ข้อวันนี้ยังไม่ได้สรุปพอดีว่าเล่าให้ยาวหน่อยก็คือสาธารณะโพคีหมายถึงการจะเสริมไหมอะไรนะการสมเด็จเสริมสักหน่อยครับก็คือเรื่องของเท่าความจากที่ท่านอาจารย์นนท์พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือสุดท้ายก็จะประกอบด้วยความเมตตานะครับมุตเมตพรหมวิหาร4ครับท่านอาจารย์ครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับการที่คนเรานั้นรู้จักมีความเมตตาให้ต่อกันนะครับรู้จักสงสารกันและกันแล้วก็ยามที่เห็นคนอื่นได้ดีก็มีมุทิตาจิตต่อกันนะครับแล้วก็มีความเมื่อเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประการใดแล้วก็มีความทำจิตให้เราให้คงที่ครับผมเหมือนกับคำที่เขาบอกว่าหากไม่มีการให้อภัยผิดครับและไม่คิดจะลืมซึ่งความหลังก็หาความสามัคคียากลำบากจังความพลาดพังย่อมมีทั่วทุกตัวคนครับก็รู้จักอภัยให้กันใช่ครับแล้วก็มาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันไม่มีเขาไม่มีเราใช่ครับถ้าเลือกพรรคก็เสียเพื่อนเลยอะไรนะครับถ้าเลือกมาอะไรอ่ะถ้ามถ้าแบ่งพวกก็เสียพรรคถ้าแบ่งรักก็เสียเพื่อนเลยนี่นะแล้วก็มาส่งสารสามัคคีในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงมีหน่วยงานเรียกว่าหน่วยงานจิตอาสาเพื่อสร้างความเสียสละในหมู่ของประชาชนมีความเสียสละร่วมกันใช้ของอย่างร่วมกันด้วยความมีเมตตาต่อกันไม่อิจฉากันหรือเห็นเพื่อนที่เราเกลียดวิบัติก็ไม่สมน้ำหน้ามันนะเรียกว่ามีจิตเสมอๆกันมีอะไรจะเพิ่มอีกสักไม่ใช่อีกเลยอีกสองอย่างอีกสองข้อก็มาสักครู่พูดถึงประโยชน์นะครับอีก2ข้อก็คือในภาษาพระเขาเรียกว่าศีลสามัญญาตา คือการที่เราเนี่ยอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันครับอาจารย์ครับนึกถึงครอบครัวก่อนก็ได้ครับครอบครัวเนี่ยมีครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันเล็กก็จริงแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันหรือว่าสังคมที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับคือครอบครัวก็ต้องมีกฎมีกติกาถูกไหมครับคือถ้าอยู่ด้วยกันแบบไม่มีกฎไม่มีกติกาเนี่ยก็ครอบครัวก็แตกได้นะครับมาถึงหน่วยงานเล็กๆในที่ทำงานของเราก็ต้องมีระเบียบอาจารย์ครับมีวัฒนธรรมองค์กรอะไรต่างๆในสังคมใหญ่ๆก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเราขับรถไปบนถนนเนี่ยกฎระเบียบมันมีตั้งแต่เราสตาร์ทรถแล้วนะครับคืออย่างในกองทัพอากาศเรายกตัวอย่างใกล้ๆเลยนะครับของเราเนี่ยมีระบบเขาเรียกว่าอะไรหยุดดูไปนะครับคือรถเนี่ยมาถึงจุดแล้วเนี่ยคือใครมาก่อนให้หยุดก่อนหยุดก่อนเพื่อให้คันที่มาถึงก่อนเนี่ยไปก่อนอย่างเงี้ยครับเราถ้าเราอยู่ในกติกาเดียวกันใช่ไหมครับมีเคารพกฎหมายเดียวกันทุกอย่างก็ราบเรื่อนนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นภาษาพระเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาเนี่ยนะครับคือมีความเห็นไปในทำนองเดียวกันนะครับหรือว่าอาจจะไม่ตรงกันไม่ต้องไปขัดกันครับแต่เราไม่ขัดกันครับผมครับคือยอมรับอ้อทุกคนเนี่ยมีอาจจะมีจุดต่างได้แตกต่างกันต่างความคิดแต่ไม่แตกแยกใช่ไหมครับผมอย่างเงี้ยครับแตกต่างแต่ไม่แตกแยกแตกต่างแต่ไม่แตกแยกอย่าไปขัดใจกันครับผมขัดอะไรนะหลวงตาผมหลวงตาผมนึกถึงหลวงตาท่านบอกว่าขัดทองเหลืองขัดเงินขัดทองเหลืองยังผ่องใสครับแต่ขัดใจมันขุ่นมัวครับผมเพราะนั้นเวลาทำงานเนี่ยอย่าขัดใจกันนะครับผมมีอะไรเรียกว่าอารมณ์อร่อยกันนี่คือหลักแห่งการสร้างความคือก็อาจจะมีบ้างในระหว่างงานแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วก็คือมองงานเป็นหลักว่าสุดท้ายแล้วประโยชน์ก็คืออยู่ที่ส่วนรวมครับครับนี่มีข้อท่านะใช่ครับคือมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักครับลงเรือลำเดียวกันครับอาจจะกำลังไม่เท่ากันแต่เชื่อกันพายครับผมเป็นสิ่งที่ดีใช่ครับนี่คือหลักแห่งการสร้างความสมานฉันท์หรือว่าความสมานฉันท์ในสังคมเพราะว่าในบ้านเราตอนนี้ต้องการมากต้องการมากแล้วตอนนี้ได้ลดแมปของรัฐบาลที่จะมีการเลือกตั้งแต่ตอนนี้มีพรรคมีพรรคการเมืองแต่เราไม่พูดถึงพรรคการเมืองนะเราไม่ต้องยุ่งกับท่านเราเรื่องของเราคำว่าพรรคตอนนี้กำลังจะบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องมองเห็นความดีเอาความดีของตัวเองออกไปพูดให้เขาเลือกแต่ตอนนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องไม่เอาไปประจานคนอื่นไม่ใช่ว่าดีเราดีแล้วเขาไม่ดีอันนี้ไม่ใช่หลักการใช่ครับทางพระโบราณนั้นสอนว่า
ช่ว่าดีแต่เราเขาก็เลิศครับผมใช่ว่าชั่วแต่เขาเราก็เลวเหมือนกันในบางทีนะนี่คือแต่ถ้าเรามีท่านผู้ชมถ้าเรามีหลักการในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเช่นจะทำอะไรจะพูดกับใครก็ให้มีความเมตตาเป็นหลักเป็นพื้นฐานนะแล้วก็มีความรับผิดชอบในการใช้สมบัติร่วมกันโดยมีความรักมีความเมตตาต่อกันมีความยินดีมีความวางตัวเป็นกลางนะครับไม่ฝักใฝ่แล้วก็ในการอยู่ร่วมกันมีศีลที่ว่ามีศีลคือความเสมอภาคในการปฏิบัติตามกฎหมายคล้ายๆกันมีความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันที่จะทำให้เรือหรือประเทศเราเนี่ยไปสู่การพัฒนาพุทธเจ้าทรงวางหลักอันนี้เพราะเมื่อถึงวันสำคัญเนี่ยก็ทบทวนเนาะครับอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ทบทวนเรื่องของหลักธรรมใช่ครับที่จะทำให้สังคมมีความสุขมีความสงบสุขครับผมในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์นิกรในพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามครับถ้าเราเอาศาสนาเป็นแกนในการทำตนให้เป็นคนงดงามครับครับพระองค์ก็สบายใจไม่เดือดร้อนใจไม่เดือดร้อนพระราชาเหนือไทยในเรื่องของสุนิกรครับโดยเฉพาะถ้าเราเป็นข้าราชการทำหน้าที่ของเราต่างประเทศประกันก็มีเป็นความสุขฮะไม่ต้องไปเข้าใกล้ในรั้วในวังก็ได้ใช่ไหมทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะฮะเราก็จะสร้างความสุขให้เกิดกับประเทศชาติเอาละในช่วงเบรกที่2เนี่ยมาถึงกลางๆรายการแล้วครับผมเราก็เลยอยากคุยกันในเรื่องประเด็นสำคัญตอนท้ายๆนิดหนึ่งว่าในปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์ฮะในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ตอนต้นอาจารย์ก็บอกว่าในโลกเนี่ยมันอะไรนะจาก globalization มาเป็นโซเชียลนะสังคมที่มันตัดสินกันง่ายเหลือเกินครับผิดไม่ผิดฉันไม่รู้อ่ะครับครับผมแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเรื่องของเช่นที่สังคมตัดสินเนี่ยผมเห็นว่าเห็นดีครับท่านดูข่าวครอบครัวอะไรนะหัวร้อนแล้วไม่ได้บุญนะแต่อันเนี้ยคือการจะเอามายกเป็นตัวอย่างว่าครอบครัวหัวร้อนเนี่ย บางอย่างเราคิดว่าเราทำดีนะแต่มันไม่ดีออกไปเนี่ยสังคมเนี่ยท่านเห็นไหมว่าสังคมตัดสินนะใช่ครับผมสังคมตัดสินพอข่าวออกไปปุ๊บเนี่ยสังคมประนามสังคมที่ว่าคุณทำไม่ถูกแล้วคุณยังมาตะแบงอีกใช่ครับว่าคุณทำถูกครับพอสังคมตัดสินปุ๊บเขาก็จะสร้างภูมิคุ้มกันเดินสำนึกผิดครับผมตรงเนี้ยอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันในโลกครับผมปัจจุบันครับผมในเรื่องนี้นะครับผมมองว่าการที่เราได้เสพข่าวเนี่ยเราต้องมีสติกับมันนะครับจะถ้าตามหลักพระศาสนาพระธรรมคำสอนนี่ก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการเลยนะครับท่านอาจารย์ครับคือการคิดโดยแยบคายเลยทีเดียวนะครับคิดโดยเสื่อมสนใจนะท่านนิติอาจารย์คือคำนี้เป็นคำที่ไม่ค่อยมีคนใช้ใช่ครับผมแต่เป็นคำที่ลึกซึ้งมากเลยนะใช่ครับผมโยนิโสมนสิการนิโสมนสิการนะคิดไว้ในใจโดยอุบายแยบคายต้องเรียกว่าใช้การพิจารณาครับอย่างดีนะครับเรียกว่าเห็นแล้วเห็นข่าวแล้วอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปตกใจครับต้องพิจารณาให้ดีครับผมคิดเห็นไม่มีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งอีกคำหนึ่งนะครับผมอย่าอะไรนะสิ่งที่ท่านเห็นครับมีคำพูดเลยสิ่งที่ท่านเห็นจะไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดก็ได้ใช่ครับหรือสิ่งที่ท่านได้ยินไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดก็ได้ครับผมเพราะนั้นเวลาเสพข่าวหรือได้ข่าวอะไรต้องมีสติมีต้องใช้ปัญญาสติครับผมในการเสพข่าวครับท่านอาจารย์ครับยกตัวอย่างเลยเราเคยอาจารย์นนท์เคยไปยืนอยู่บนรางรถไฟนะไม่ใช่ไปยืนแล้วให้รถไฟทับนะครับยืนอยู่บนรางรถไฟแล้วท่านมองไปข้างหน้าเลยถามว่ารางรถไฟเนี่ยมันติดกันหรือมันห่างกันเราไปยืนอยู่บนกลางรางรถไฟแล้วเนี่ยเรามองไปด้านหน้านู่นถามว่ารางรถไฟเนี่ยมันติดกันหรือมันห่างกันมันติดกันนะถ้าดูไกลเหมือนติดกันดูไกลมันติดกันนะครับผมแต่ถ้าเดินไปมันก็เป็นหลังมันไม่ติดกันนี่ครับผมสิ่งที่ท่านเห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิดท่านพอเห็นปุ๊บเราจะบอกเฮ้ยรางรถไฟมันติดกันจริงๆแล้วไม่ใช่โดยมันอาจจะไกลเกินไปครับผมแม้กระทั่งสิ่งที่เราได้ยินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเสมอไปใช่ครับขออนุญาตยกตัวอย่างท่านผู้ชมว่ามีท่านนายพลท่านหนึ่งขออนุญาตนะครับท่านนายพลท่านหนึ่งท่านไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันมี3ห้องครับแล้วปรากฏว่าห้องท่านนั่งอยู่ห้องกลางครับนะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนเข้าไปเข้าห้องน้ำทางฝั่งซ้ายครับแล้วคนเข้าน้ำฝั่งซ้ายเนี่ยเขาคงจะรับโทรศัพท์ครับเขาก็รับโทรศัพท์ว่าสวัสดีครับท่านครับท่านในพลเขาหนึ่งนั่งในห้องกลางนั่นก็บอกเออสวัสดีครับผมแล้วบอกสวัสดีครับท่านครับไอ้ท่านที่นั่งอยู่ตรงกลางเออสวัสดีครับแล้วคนที่เข้าไปห้องน้ำเขาก็ถามต่อว่าท่านสบายดีไหมครับครับท่านในพลนั่งทำธุระบอกเออผมสบายดีนะผมสบายดีนะแล้วคนที่คำถามที่3ได้ยินออกมาคือท่านทำอะไรอยู่ครับไอ้ท่านที่นั่งอยู่ในห้องน้ำท่านบอกกูก็ทำอย่างที่มึงทำนั่นแหละครับสุดท้ายคนที่อยู่ข้างห้องเข้าไปบอกท่านครับแค่นี้ก่อนนะครับเพราะไอ้ที่ผมถามท่านไปนะไอ้คนบ้าข้างห้องมันถามตอบแทนท่านหมดแล้วครับได้ยินก็เข้าใจว่าตัวเองเมื่อคุยกับเราไม่ใช่นะนั่นสิ่งที่เราได้ยินนี่คือประเด็นที่ท่านอาจารย์สมเด็จบอกว่าโยนิโสมนสิการครับท่านผู้ชมจะได้เห็นได้ยินในสิ่งใดครับผมใช้สติรับรู้ก่อนใช่ครับผมแล้วก็ใช้ปัญญาครับผมกลั่นกรองแล้วค่อยตัดสินลงไปบนนักเลงนักเลงคีย์บอร์ดครับผมตัดสินลงไปทางเฟซใช่ไหมใช่ครับผมนี่คือหลักในการใช้ชีวิตใช่ครับท่านอาจารย์ในสังคมปฏิบัติท่านอาจารย์มีอะไรคืออย่างการตัดสินใจอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันถ้าเราตัดสินใจลงไปแล้วเนี่ยจะพิมพ์ใจอะไรมันเหมือนมันเสรีไงครับเราทำแบบด้วยความคึกขนองสนุกมือไปเนี่ยบางทีมันส่งผลเสียต่อคนที่เขาได้รับอย่างเช่นถ้าเกิดข้อมูลไม่จริงเนี่ยครับอาจารย์ครับแล้วนึกถึงเป็นเรานะครับคือคนเราก็มีสิทธิ์พลาดกันได้นะครับในโลกปัจจุบันแต่ว่าเพราะนั้นเราเนี่ยควรทำตัวเขาบอกอย่าเป็นคนโลกโลกใช่ไหมครับบาลีก็อะไรนะภาษาบาลีนัสยาโลกวัฒโนคืออย่าทำตัวเป็นคนโลกโลกครับคือผมว่าทุกอย่างเนี่ยเราควรจะเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับพัฒนาตัวเองเขาบอกพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาคือจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่พัฒนาตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดครับพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สอนให้พัฒนาตัวเองด้วยไตรสิกขาครับอาจารย์ครับผมคือให้มีศีลสมาธิปัญญาก็คือให้เราเนี่ยควบคุมตัวเองด้วยศีลก่อนผมว่าเมื่อตัวเองเนี่ยควบคุมตัวเองได้แล้วเราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับเรียกว่าพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีเลยครับอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาใช่ครับเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาใช่ครับผมจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะมองหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวเสาะหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงครับผมถ้าจะว่าอะไรเราก็ยิ้มนะครับผมคือด่าก็ยิ้มไม่ใช่บ้านะแต่ยิ้มรับสถานการณ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อสิ่งที่เรารักมันจากครับผมนี่คือสิ่งขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเลยที่ได้แนะนำวิธีคิดนะวิธีคิดและวิธีเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันในแต่ละวันที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายแล้วใช่ไหมครับผมกฎหมายที่เอาผิดกับการเผยแพร่ครับครับผมพรบ.คอมพิวเตอร์พรบ.คอมพิวเตอร์ผิดกันบ่อยเดี๋ยวพอเราส่งไปพิมพ์ไปข้อความไปกลายเป็นพอมันฟีดแบ็กกลับมากลายเป็นว่าขอโทษครับรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษครับรู้เท่าไม่ถึงการครับผมแล้วปัจจุบันนี้ปรากฏว่าดังมากเลยข่าวอะไรฮะข่าวสินค้าดาราใช่ครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ได้บอกว่าท่านแก้ตัวนะแต่ท่านก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าผิดหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ทันการซึ่งของเราเนี่ยสังคมก็จะเป็นผู้ตัดสินเราไม่อยากจะให้สื่อหรือเรื่องราวที่ไม่เหมาะครับผมออกไปแล้วคนอื่นในขณะเดียวกันครับผมในขณะเดียวกันแล้วบอกว่าเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินสิ่งที่เราเห็นใช่ครับดีไม่ดีเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับเราไม่รู้บางทีเราก็เหมือนปลาที่เขาเหมือนปลาที่เขาเอาโยนเหยื่อให้นะเคยได้ยินคำว่าปลาหมอตายเพราะปากไม่ใช่ตายเพราะปากเหมือนพวกเราชอบพูดแล้วตายเพราะปากไม่ได้นะมันชอบกินชอบฮุบอะไรโยนไปปุ๊บเนี่ยมันกินไว้ก่อนกินเบ็ดปลาจะมีเบ็ดก็ได้ใช่ไหมครับเป็นอันตรายเพราะนั้นเราไม่ใช่ปลาหมอครับผมเราเป็นคนที่มีสติปัญญาเวลาเราจะตัดสินใครอย่าไปโดยเฉพาะเรื่องของพระศาสนานี่กลับมาพี่น้องชาวพุทธนิดนึงในเรื่องของพระสงฆ์องค์พระเจ้าในเรื่องของคนแม้ชาวพุทธประสงค์เรื่องของคนทั่วไปเนี่ยผิดหรือไม่ผิดเนี่ย
บางทีเราไม่ทราบครับครับผมแต่บางทีเราเห็นว่าไม่ถูกใจเราครับครับเราก็ประนามว่าคนนี้ผิดเลยครับใช่ครับในขณะเดียวกันอ่ะคนที่เราชอบใจอ่ะครับมันจะผิดแค่ไหนแล้วก็ผมมันถูกครับผมใช่ไหมใช่ครับเขาไว้ใช้ว่าเอาความถูกใจเนี่ยเป็นรองเอาความถูกต้องเป็นหลักก็ได้เออคือนี่ผมนะเนี่ยครับผมผู้ที่เนี่ยเลือดซิบเลยความถูกใจครับถูกใจเนี่ยเอาเป็นรองเป็นรองความถูกต้องเนี่ยเป็นหลักความถูกต้องคือถ้าคนยึดตรงนี้ไว้ได้เนี่ยผมว่าถูกต้องคือถูกทำครับถูกต้องถูกธรรมเนียมแต่ว่าคนที่จะมาพิจารณาถูกต้องเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเห็นในการแยกแยะดีชั่วได้ดีต้องไม่มีอคติใช่ไหมครับท่านเดชไม่มีอคติแล้วก็ได้ไหนไปกลับไปหลักของท่านอาจารย์สมเด็จครับผมคือโยนิโสมนสิการครับผมใครควรพุทธเจ้าก็สอนนะนี่คือเรื่องหลักใจโยนิโสมนสิการคือพิจารณาให้รอบคอบครับผมแล้วเวลาจะทำต้องคิดก่อนทำใช่ครับใช่ครับนิสัมมะกาลนังไสโยใครควรก่อนแล้วจึงทำแม่ก็เสพเข้ามาเพราะก่อนจะพิมพ์ด่าพิมพ์เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยใครควรก่อนแล้วถ้าทำลงไปจะไม่เกิดโทษแล้วคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนอกจากทำให้ชีวิตเราถูกต้องแล้วนะครับท่านอาจารย์ครับยังเรียกว่าเป็นเบื้องต้นแห่งสมาธิเลยครับท่านอาจารย์ครับถือว่าสำคัญมากใช้ได้ทั้งทางโลกทางธรรมครับผมนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเมื่อเช้าอีกนั่นแหละครับอีบ้านท่านเอาเหตุการณ์จริงๆปัจจุบันแล้วใกล้เลยนั่นบ้านท่านพลกระดิ่งเกษมอยู่สุดครับอันนี้ผมเชื่อว่าที่วัดเราเคยบวชเคยเรียนมาครับผมท่านจะสอนให้เราเวลาจะฉันข้าวครับครับต้องพิจารณาใช่ครับเห็นไหมนี่สัมมาครับทำอะไรนะปฏิสังคาโยนิโสปินดะปาตังปฏิเสวามิครับผมจะใช้จะฉันบิณฑบาตให้พิจารณาอาหารใช่ครับไม่ได้ฉันบริโภคด้วยความคึกขนองอะไรพวกนี้ไม่แต่ใช้จีวรเสื้อผ้าของพระสงฆ์ก็ปฏิสังคาโยนิโสจีวรังนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนความละเอียดในการใช้ชีวิตครับผมเพื่อไม่ประมาทแต่ถ้าลืมเป็นไงฮะถ้าไม่ได้ปฏิสังคาโยกลับไปตอนเย็นนะไปตอนเย็นท่านสอนให้ทำอะไรพี่นายย้อนหลังครับผมว่าอัจฉมยาอปัจจเวคิตวายังบิณฑบาตตังปฏิเสวามิข้าพเจ้าที่เคยใช้ไปแล้วแล้วบริโภคจีวรโดยไม่ทันได้พิจารณาครับผมเพื่อไม่เป็นโทษกับตัวเองเห็นไหมเพราะนั้นสติเนี่ยสำคัญครับสติเนี่ยสำคัญทำให้เรามีชีวิตได้อย่างมีความสุขก็พระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคริยานสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันครับผมท่านก็เน้นย้ำให้ชาวไทยชาวพุทธครับใช้สติในการดำเนินชีวิตครับเห็นคิดก็เรียกว่าใคร่ครวญครับผมก่อนที่จะทำสิ่งต่างๆลงไปครับนะเรามีเวลาอีกประมาณสักไม่มากท่านอาจารย์ฝากคุยกับพี่น้องท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับก็ถือว่า ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เรื่องของ80ปีกองรัฐศาสนาจารย์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกิจการที่สำคัญนะครับที่ในเกี่ยวกองทัพแล้วก็มาจนถึงวันวิสาขบูชาครับท่านอาจารย์ครับถือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ท่านประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยที่เขาบอกว่าการเกิดขึ้นแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือการเกิดขึ้นแห่งความสุขครับผมของมวลมนุษยชาตินะครับและการปรินิพพานของพระองค์นั้นก็ถือว่าเป็นความทุกข์ของมวลมหาชนเช่นกันครับผมท่านอาจารย์ครับเป็นข้อคิดเล็กๆแล้วกันเนาะก็รู้จักพอนะครับรู้จักให้รู้จักปล่อยวางแล้วก็มองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมว่าเราจะอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับสุขทั้งตัวเราในแง่ของการมองโลกนะครับแล้วก็สุขทั้งองค์รวมครับครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับแม่น่าเสียดายเนาะท่านกำลังคุยกันออกรถออกชาติกับท่านอาจารย์ผู้ร่วมรายการทั้งสองคือท่านเรืออากาศเอกสมเด็จสวัสดนอกนะครับแล้วก็ท่านเรืออากาศเอกเรืออากาศตรีนะโทษฮะผมนี่เพิ่มยศให้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เพิ่มไม่เป็นไรครับไม่ถูกผมเลยครับผมท่านเรืออากาศโทครับผมสมเด็จสวัสดนอกนะแล้วก็ท่านเรืออากาศตรีอานนท์อินเทือนวันนี้เรามาร่วมคุยกันในรายการธรรมานุศาสตร์เป็นข้อคิดที่ฝากถึงพี่น้องท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นชีวิตจิตใจบทบาทที่ดีของชาวพุทธก็คือการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของเรา
และยิ่งถึงโอกาสวันสำคัญสำคัญของศาสนาเช่นนี้เราก็มาร่วมกันค้นคว้าดังที่ผมคุยกับท่านผู้ชมและผู้ฟังในรายการในตอนต้นว่าพระพุทธศาสนาข้าล้ำเลิศประเสริฐยิ่งเป็นสัจจริงทุกท่านอย่าวางเฉยเมื่อพบแล้วรัตนะอย่าละเลยมัวเฉยเมยหมดโอกาสพลาดของดีวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมเด็จสวัสดิ์นอกนะครับเรืออากาศโทสมเด็จสวัสดิ์นอกและท่านอาจารย์อนนท์อินเถื่อนเรืออากาศตรีอนนท์อินเถื่อนไว้ในโอกาสนี้ที่มาร่วมรายการแล้วก็ขอความสุขความโชคดีความเจริญจงมีแด่บรรดาพี่น้องท่านผู้ชมและท่านฟังรายการธรรมนุสสารทุกท่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจากกันไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ